ถึงไทยแล้วแม่แน็กชาลีรอรับว่าที่ลูกสะใภ้ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคู่จิ้นที่ฮอตมากๆอยู่ในตอนนี้เลยค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีกับสาวสวยเกาหลีกามินที่ช่วงนี้เห็นทั้งคู่ไลฟ์ร่วมกันพูดคุยกันเรื่องราวต่างๆแลกเปลี่ยนการสอนภาษาแต่ที่ทำเอาแฟนคลับฟินจิกมอนก็ทั้งคู่ร้องเพลงคู่กันงานนี้ทำเอาหนุ่มแน็กชาลีถึงกับเขินตัวบิดกันเลยทีเดียวค่ะกับประโยคที่ว่าฉันรักเธอล่าสุดเรียกว่าสนามบินแตกสุดๆเมื่อสาวกามินเดินทางมาถึงสนามบินประเทศไทยซึ่งแฟนๆต่างมารอรับกันอย่างล้นหลามแต่ที่พิเศษสุดๆคงจะหนีไม่พ้นคุณแม่ของแน็กชาลีที่มาต้อนรับด้วยซึ่งโมเมนต์ของคุณแม่เมื่อได้เจอกับสาวกามินคุณแม่ก็รีบเข้ามาสวมกอดงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแซวกันสนั่นว่ามารับว่าที่ลูกสะใภ้